ัจจัยแรกในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดความสัมพันธ์ของ3ตัวละครกันหน่อยนะคะว่าด้วยเรื่องของสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคู่แข่งกันพอสมควรในแง่ของการจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาค่ะทำทุกอย่างเลยเพื่อสกัดจีนไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยี AI ของฝั่งสหรัฐอเมริกาเองโดยทางโจไบเดนซึ่งเป็นประธานาธิบดีก็ดูเหมือนว่าจะมีการสั่งแก้ไขกฎระเบียบเพิ่มเติมตรงกันข้ามกับทางฝั่งญี่ปุ่นค่ะสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นก็ดูจะเป็นเพื่อนซีกันมากขึ้นประกาศความร่วมมือยกระดับที่จะเป็นหุ้นส่วนในระดับโลกในแง่ของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ด้วยค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะรายงานว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาได้แก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆเพิ่มเติมนะคะโดยมีเป้าหมายก็คือเพื่อทำให้จีนเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือผลิตชิปของสหรัฐได้ยากมากขึ้นซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสกัดกั้นอุตสาหกรรมการผลิตชิปของจีนอันเนื่องมาจากข้อกังวลด้านความมั่นคงของชาติทั้งนี้ในรายละเอียดค่ะกฎเกณฑ์ใหม่มีความยาวถึง166หน้าบอกว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันพฤหัสบดีที่4เมษายนนี้ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมข้อจำกัดในการจัดส่งชิปไปยังจีนโดยเฉพาะการจัดส่งชิป AI ขั้นสูงที่ออกแบบโดยบริษัท Nvidia และบริษัทอื่นๆไปยังจีนแล้วกฎเกณฑ์ใหม่นะคะยังบังคับใช้กับอุปกรณ์แล็ปท็อปที่มีชิปเหล่านั้นเป็นส่วนประกอบด้วยขณะที่ความสัมพันธ์อีกด้านระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นค่ะมีรายงานว่าญี่ปุ่นและสหรัฐกำลังจะประกาศความร่วมมือที่ดูจะใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะคะในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเมื่อนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะพบปะกับประธานาธิบดีโจไบเดนอย่างเป็นทางการซึ่งมีกำหนดที่จะพบกัน10เมษายนนี้ค่ะรายงานข่าวระบุนะคะว่าแถลงการร่วมดังกล่าวน่าจะเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรเป็นหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อสนับสนุนความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในด้าน AI แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นอกจากนี้ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐนะคะก็มีแนวโน้มที่จะทำข้อตกลงที่เป็นการกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันสำหรับการวิจัยแล้วก็พัฒนาด้าน AI โดยจะทำงานร่วมกับบริษัทระดับโลกทั้ง Nvidia, Arm แล้วก็บริษัท Amazon รวมถึงบริษัทชั้นนำอื่นๆอีกด้วยค่ะพาไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมภาพรวมเศรษฐกิจจีนกันหน่อยค่ะระยะหลังๆนี้จีนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาก็ถือว่าค่อนข้างจะดูสดใสเลยทีเดียวนะคะอย่างล่าสุดค่ะเขามีการรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตในเดือนมีนาคมปรากฏว่าออกมาเป็นบวกในรอบ6เดือนค่ะซึ่งก็ทำให้บรรดานักวิเคราะห์เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจของจีนขึ้นด้วยค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนนะคะรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI ภาคการผลิตเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นสู่ 50.8 นะคะเทียบจาก 49.1 ในเดือนกุมภาพันธ์นอกจากจะสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 49.9 แล้วยังถือเป็นการพลิกกลับมาขยายตัวสูงกว่าระดับ50เป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนด้วยซึ่งระดับดังกล่าวก็เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจอยู่ในภาวะขยายตัวค่ะและนอกจากการฟื้นตัวของภาคการผลิตแล้วนะคะดัชนี PMI นอกภาคการผลิตซึ่งรวมภาคบริการและการก่อสร้างปรับตัวขึ้นสู่53ในเดือนมีนาคมเร่งตัวขึ้นจาก 51.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนอกจากนี้นะคะยังพบว่าดัชนีรวมภาคการผลิตและบริการก็ขยายตัวขึ้นมาอยู่ที่ 52.7 เทียบจาก 50.9 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ด้วยขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ China Beige Book International ค่ะเปิดเผย China Beige Book ซึ่งเป็นรายงานสำรวจภาวะเศรษฐกิจจีนนะคะระบุข้อมูลเดือนมีนาคมสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มที่จะทำผลงานอย่างแข็งแกร่งช่วงสิ้นสุดไตรมาส1ส่วนการจ้างงานก็ทำสถิติฟื้นตัวยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี2563ขณะที่ภาคการผลิตและค้าปลีกก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันตัวชี้วัดที่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าจีนเริ่มจะมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นทำให้นักวิเคราะห์ค่ะเริ่มปรับเพิ่มประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะทางซิตี้เพิ่งจะปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนปีนี้เป็นร้อยละ5จากเดิมมองไว้เอาไว้แค่เพียงร้อยละ 4.6 โดยอ้างถึงข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกแล้วก็นโยบายที่ทางการจีนประกาศออกมานั้นเองค่ะ
ไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่ตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการรายงานตัวเลขดัชนี PCE นะคะซึ่งก็ถือว่าออกมาดีเลยทีเดียวค่ะสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้ทุกรายการค่ะซึ่งตัวเลขที่ออกมาดีนี้นะคะก็ทางโจรมพาวเวลประธานเฟดเองก็ออกมาแสดงความเห็นที่บอกว่าตัวเลขก็ถือว่าสอดคล้องกับทิศทางการคาดการณ์ของเฟดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าแล้วจะลดดอกเบี้ยเลยหรือเปล่าโจรมพาวเวลก็พูดในลักษณะเดิมก็คืออาจจะต้องขอรอดูตัวเลขเพื่อความมั่นใจอีกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจลดดอกเบี้ยค่ะเมื่อศุกร์ที่ผ่านมานะคะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไปหรือว่า headline PCE ค่ะรวมหมวดอาหารและพลังงานนะคะปรับตัวขึ้นร้อยละ 2.5 ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบรายปีแม้ว่าจะเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะจาก 2.4 ในเดือนมกราคมแต่ก็ถือว่าสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนดัชนี PCE พื้นฐานหรือ Core PCE ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญค่ะปรับตัวขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบรายปีสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะแล้วก็ลดลงค่ะจากระดับร้อยละ 2.9 เมื่อเดือนมกราคมเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวแสดงความเห็นในการประชุมว่าด้วยนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหาภาคซึ่งจัดขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐสาขาซานฟรานซิสโกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เห็นว่าข้อมูลเงินเฟ้อดังกล่าวสอดคล้องกับที่เฟดคาดการไว้แม้ว่าเงินเฟ้อชะลอตัวน้อยกว่าในปีที่แล้วแต่ว่าเฟดเองก็จะไม่ดำเนินมาตรการที่รุนแรงเกินไปค่ะทางโจรมพาวเวลย้ำนะคะว่าเฟดจำเป็นจะต้องเห็นความคืบหน้ามากขึ้นอีกเกี่ยวกับเงินเฟ้อก่อนที่จะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากการตัดสินใจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากทำให้เฟดต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในเรื่องนี้อย่างไรก็ดีตลาดตีความนะคะว่าการแสดงความเห็นของพาวเวลเนี่ยชี้ว่าเฟดยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ค่ะเพราะว่าเงินเฟ้อกำลังปรับตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปสู่เป้าหมายของเฟดที่ร้อยละ2ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ตลาดในฝั่งของยุโรปปิดทำการเนื่องในวัน Good Friday ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะพามาดูภาพรวมการลงทุนในไตรมาสแรกที่ผ่านมากันหน่อยนะคะไตรมาส1ที่ผ่านมาค่ะเราจะเห็นได้ชัดว่าตลาดหุ้นโดยเฉพาะในฝั่งของ Developed Market หรือประเทศพัฒนาแล้วปรับตัวบวกได้ค่อนข้างจะโดดเด่นโดยเฉพาะตลาดที่มีหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างจะคึกคักค่ะตามกระแสของปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ AI ค่ะในขณะที่มุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยดูเหมือนว่าเริ่มจะออกมาเตือนนักลงทุนแล้วนะคะว่าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าไปลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีค่ะพามาดูข้อมูลจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคะที่เขารายงานว่าทีมนักวิเคราะห์ของ Citigroup นำโดยสกอตต์ครอนเนิร์ดได้ลดคำแนะนำด้านการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่ะจากเดิมให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนมาเป็นลงทุนเท่ากับตลาดหรือว่าเนวทรัลซึ่งก็รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนักวิเคราะห์ของ Citigroup นะคะระบุว่าหลังจากที่ Citigroup แนะนำลงทุนในหุ้นเติบโตมานานหลายเดือนตอนนี้ได้ขยายคำแนะนำการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มปลอดภัยในตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยที่แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนนอกจากนี้ทาง Citigroup นะคะยังปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นของบริษัทฮาร์ดแวร์แต่ยังคงแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ส่วนหุ้นกลุ่มอื่นๆนักวิเคราะห์ได้ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินเป็นเท่ากับตลาดซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่ Citigroup แนะนำสำหรับการลงทุนในไตรมาส2ของปีนี้ค่ะซึ่งความเห็นล่าสุดของ Citigroup นะคะก็ดูจะสอดคล้องกับทาง JP Morgan Chase ค่ะที่มองว่าระดับราคาหุ้นของสหรัฐอเมริกากำลังเสี่ยงที่จะปรับฐานครั้งใหญ่หลังจากปีนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วนะคะถึงประมาณร้อยละ10ซึ่งเป็นการขึ้นด้วยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะราคาหุ้นของ Nvidia ผู้ผลิตการ์ดจอประมวลผลสำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทะยานรับกับการเติบโตในอนาคตไปมากแล้วจนทำให้เพดานขาขึ้นหรือว่าอัพไซด์มีค่อนข้างจำกัดแต่ว่าขาลงหรือดาวไซด์กลับเปิดกว้างทดแทนค่ะ
มาดูกันต่อนะคะสรุปภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือว่าเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเรากันหน่อยค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะให้นิยามว่าหุ้นไทยเป็นยังไงหลายคนก็จะบอกว่าโอ้โหเป็นหุ้นที่เงียบเหงาเหลือเกินมูลค่าการซื้อขายก็บางตาไปค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะถามว่าภาพรวมเป็นบวกเป็นลบภาพรวมเป็นบวกแต่มูลค่าการซื้อขายเบาบางนะคะเป็นบวกได้เป็นเพราะมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นใหญ่หลายกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์พลังงานธนาคารหรือว่าท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสะสมในตลาดหุ้นไทยอีกครั้งนะคะราว644ล้านบาทแล้วก็ซื้อพันธบัตรไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งนักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าต่างชาติเขาอาจจะเดาใจคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ของบ้านเราว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนเมษายนหรือเดือนนี้ปัจจัยนี้ก็เลยทำให้ค่าเงินบาทนะคะพลิกกลับมาแข็งค่าหลังจากก่อนหน้านี้อ่อนค่าแต่ระดับสูงสุดในรอบ5เดือนซึ่งก็ถือเป็นจิตวิทยาเชิงบวกนะคะต่อภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรก็ดีค่ะเราซื้อขายกันด้วยมูลค่าการซื้อขายที่บางตามากนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งนักลงทุนก็อาจจะรอการเปิดเผยตัวเลขดัชนี PCE ของสหรัฐอเมริกาประกอบกับตลาดในต่างประเทศก็ปิดทำการหลายตลาดด้วยก็เลยอาจจะเกิดความไม่มั่นใจที่จะกลับเข้ามาลงทุนขณะที่ปิดไตรมาสแรกค่ะผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยยังคงติดลบอยู่นะคะร้อยละ 2.68 ต่างชาติขายสุทธิเดือนมีนาคม 41,314 ล้านบาทแล้วก็ขายสุทธิสะสมตลอดทั้งไตรมาสที่1เป็นเม็ดเงิน 69,326 ล้านบาทด้วยกันค่ะset index วันศุกร์นะคะบวกเพิ่มไปได้ 7.60 จุดปิดไปที่ 1,377.94 จุดมูลค่าการซื้อขายเหลือเพียงแค่ 26,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นค่ะไปดูกันที่ห้างดับหลักทรัพย์นะคะที่ศุกร์ที่ผ่านมาซื้อขายสูงที่สุดกันค่ะอันดับที่1 นะคะในกระดานของ Set Index ก็คือ Delta ค่ะแรงซื้อกลับมาราคากลับมานะคะบวกไปร้อยละ 3.11 ปิดที่ 74.50 ปตท.สผ.บวกขึ้นมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะร้อยละ 2.68 ปิดไป153บาท BTS นะคะไม่เห็น BTS ติด Top 5มานานมากๆแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมามูลค่าการซื้อขายคึกคักราคาขึ้นมาร้อยละ 0.89 ปิดไปที่5บาท65สตางค์ KTB บวกไปร้อยละ 1.19 ปิด17บาท AOT ขึ้นมาร้อย0.38 นะคะราคาปิดล่าสุดคือ65บาท50สตางค์ค่ะไปดูกันต่อนะคะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียค่ะเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์เริ่มต้นเดือนเมษายนเนี่ยนะคะเอเชียตลาดที่เปิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็บวกได้นะคะยกเว้นนิเคอิญี่ปุ่นเปิดมาวันนี้ร่วงลงร้อยละ 1.32 ค่ะฮั่งเส็งยังคงปิดทำการเนื่องในวันอีสเตอร์นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนบวกขึ้นมาเกือบร้อยละ1คอสปี้เกาหลีใต้บวกได้ร้อยละ 0.31 ส่วนสเตรทไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์ขึ้นมาร้อยละ 0.59 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ